มาดูเรื่องของวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองนะครับผ่านชุดตรวจที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแอนติเจนเทสคิตล่าสุดยังมีคำเตือนออกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.อีกรอบนะครับว่าตอนนี้ไม่แนะนำนะครับให้ประชาชนทั่วไปไปซื้อชุดตรวจแบบนี้มาตรวจด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์นะครับควรจะซื้อผ่านสถานพยาบาลแล้วก็ตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำจะดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บนะฮะค่ะส่วนทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ประเมินว่ามาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา14วันในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดเนี่ยค่ะมาตรการนี้ถ้าเราร่วมมือกันอย่างเต็มที่น่าจะใช้ได้ผลนะคะน่าจะช่วยลดจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคือเน้นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอาลดลงมาสักให้ได้อย่างวันละพันคนก็ยังดีค่ะเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยวันละพันคนเนี่ยก็ยังมีศักยภาพเพียงพอนะคะทั้งทีมแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลในการที่จะรองรับผู้ป่วยได้ค่ะนี่คือตัวเลขที่ทุกฝ่ายอยากจะเห็นนะครับแนวโน้มที่พบผู้ติดเชื้อรายวันลดลงมาอย่างชัดเจนเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุดในพื้นที่สีแดงเข้ม14วันหลังจากนี้ต้องดูนะครับว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นอย่างไรซึ่งทางด้านนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้มีการแถลงมาตรการในช่วง14วันที่ยกระดับมาตรการคุมเข้มในพื้นที่สีแดงเข้มโดยคาดการว่ายอดตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะลดลงภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าถ้าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนและมาตรการเห็นผลส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพถ้าต่ำกว่าวันละ 1,000 คนคือตอนนี้นะครับอย่างวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 2,000 กว่าคนถ้าหากว่าต่ำกว่าวันละ 1,000 คนตรงนี้ขีดความสามารถของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกับบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถรองรับได้และถ้าดีกว่านั้นก็คือถ้าต่ำกว่าวันละ500คนตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นเลยว่ามาตรการที่มีการประกาศออกมาใช้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคก็ขอให้ทุกคนงดออกจากบ้านคือออกเท่าที่จำเป็นจริงๆอยู่บ้านเพื่อป้องกันและดูแลสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวและถ้าสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตนะครับก็จะทราบผลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปใช้บริการได้จากจุดให้บริการของทางเจ้าหน้าที่ที่มีการกระจายอยู่ตามจุดต่างๆและถ้าหากว่าเป็นผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการก็สามารถประสานไปยังทีมปฏิบัติการเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขได้ในการขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการดูแลตัวเองกักตัวอยู่ในบ้านหรือว่ากักตัวอยู่ในพื้นที่ชุมชนส่วนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยเจ็บโรคเรื้อรังที่ตอนนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงควรที่จะต้องมารับวัคซีนป้องกันโดยเร็วที่สุดมีเสียงของผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาให้ฟังด้วยนะครับถ้ามาตรการนี้ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ผลไม่ได้ผลนี่อยู่ที่พวกเราช่วยกันนะครับถ้ายังออกจากบ้านกันเราก็จะสามารถแพร่เชื้อต่อจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งได้นี่นะครับโอกาสที่จะได้ผลอันนี้ก็คงจะลดลงก็ต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกนะครับจนกว่าจะเรียกว่าฉีดวัคซีนจนครบทั้งหมดและมีการติดเชื้อไปจำนวนมากนะครับจนมีภูมิคุ้มกันหมู่รวมทั้งหมดพร้อมกันนะครับถึงจะลดได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลดลงเท่าไหร่เนี่ยอยู่เราอยากจะให้ลดให้เพียงพอต่อเขาเรียกว่าขีดความสามารถของทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์คือเตียงที่รองรับเนี่ยรองรับได้อย่างพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าวันละ 1,000 ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่น่าจะเขาเรียกเหมาะสมมากนะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วถ้าต่ำกว่า500ได้ก็จะเห็นผลว่ามาตรการล็อกดาวน์เราจะได้ผลมากขึ้นนะครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยานะครับยังพูดถึงผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองผ่านชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วผลออกมาว่าติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการตรงนี้ก็ยังสามารถขอรับคำแนะนำผ่านสายด่วน1330ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะครับเพื่อที่จะเข้าอกเข้าใจในการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไม่จำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลนะครับรวมไปถึงสามารถประเมินความเสี่ยงของสมาชิกทุกคนภายในบ้านสามารถโทรปรึกษาได้ผ่านสายด่วน1330นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าในระหว่างที่ดูแลตัวเองแล้วอาการเกิดรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรจะต้องรีบประสานเพื่อที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับไม่ต้องรอส่วนทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีการอนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วสำหรับประชาชนทั้งหมด5ยี่ห้อด้วยกันก็สามารถหาซื้อได้ตามสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐแล้วก็ร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำเท่านั้นโดยสามารถสังเกตข้อความบนฉลากชุดตรวจนะครับที่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
ซึ่งตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับนอกจากนั้นทางอย.ยังมีการประกาศเตือนหลังไปพบโฆษณาของสินค้าบางรายการว่าเป็นชุดตรวจโควิด-19 Home Test ซึ่งนำเข้าจากเกาหลีใต้โดยมีการโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook แต่ทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วพบว่าชุดตรวจชนิดนี้ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพกับทางอย.เพราะการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับกลุ่มประชาชนจำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์อยู่เพราะว่ามันจะมีเทคนิควิธีการในการเก็บตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บของร่างกายและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อตามมาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้การแปลผลที่ถูกต้องส่วนชุดตรวจอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบเจาะเลือดจากปลายนิ้วตรงนี้จะเป็นการตรวจหาแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ไม่อนุญาตให้ซื้อมาใช้เองโดยชุดทดสอบในลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นการเจาะเลือดจากปลายนิ้วจะมีตัวอักษรเขียนอยู่ที่ชุดอย่างชัดเจนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า IgM หรือว่า IgG นะครับหรือเขียนอักษร M หรือว่า G ซึ่งเป็นชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเท่านั้นตรงนี้ไม่ได้มีการแสดงผลว่าติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองหรือว่า Antigen Test Kit การแย่ไม้ตรวจเข้าไปในโพรงจมูกนะครับตรงนี้มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่าบางคนอาจจะใช้แบบไม่ถูกต้องผลที่ออกมาก็จะไม่ตรงแล้วก็ที่สำคัญอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอีกด้วยเพราะว่าจะต้องแย่เข้าไปตามแนวฐานของจมูกหรือขนานไปกับเพดานปากเพื่อให้ปลายของไม้ของชุดตรวจไปถึงด้านหลังโพรงจมูกเพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อออกมาได้อย่างถูกต้องซึ่งถ้าทำถูกจะต้องไม่เจ็บแต่ว่าอาจจะมีน้ำตาซึมเล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาของร่างกายตามปกติตรงนี้จะได้ผลที่มีความแม่นยำด้วยแต่ถ้าทำผิดวิธีจะรู้สึกแสบเจ็บปวดและผลจากเชื้อออกมาก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะได้ผลบวกลวงหรือว่าลบลวงแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เลือดกำเดาไหลตามมาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสำคัญครับจำเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือว่าเภสัชกรโดยตรงก่อนใช้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ